านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงไพศาลมังกรชยาและนิธิโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์สนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะโฮมโลนจากธนาคารออมสินบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ12เดือนเงินฝากคู่กับ US ดอลลาร์ธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ย 2% ต่อปีธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณชิปเรดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้น1ในราคาสบายสบายโทร1736 SME Development Bank สินเชื่อเท่าแก่ 4.0 ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357 AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณสายช้อปช้อปพอยต์มีสิทธิ์ลุ้น10ล้านคะแนนกับแคมเปญ Make a Wish ใช้ที่ใช่ได้ลุ้นเป็นล้านซีซั่น2กับบัตรเครดิตธนาคารออมสินช้อปครบ 1,000 บาทลุ้นรับโชค2ชั้น1ลุ้นรับ GSB Reward Points 1ล้านคะแนน15รางวัลและ2ทุกสิทธิ์ลุ้นรับ GSB Reward Points 10ล้านคะแนน1รางวัลรวมมูลค่ารางวัล 2,500,000 บาทถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติม gsb.or.th โทร022998888วันนี้สายเปย์ต้องเปลี่ยนจะเปย์ค่าภาษีค่าทำใบขับขี่หรือค่าโอนที่จะค่าอะไรหน่วยราชการเขาไม่รับเงินสดกันแล้วมาธนาคารกรุงไทยมีบริการให้คุณใช้ชำระแทนเงินสดกับหน่วยราชการได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งบัตร ATM บัตรเดบิตบัตร e-money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปเน็ตแบงค์และล่าสุดบัตรกรุงไทยพร้อมจ่ายสอบถามได้เลยที่021111111กรุงไทยธนาคารพาณิชย์ของรัฐสนับสนุนสังคมไร้เงินสดในยุคที่ต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีธุรกิจต้องมีนวัตกรรมก้าวสู่ SME 4.0 สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่งให้ลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลวงเงินสูงสุด15ล้านบาท10ล้านแรกใช้บสย.ค้ำประกันได้ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 4% ต่อปีผ่อนนาน7ปีสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารสำหรับผมบ้านไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างแต่มีคนที่รักรอให้กลับไปหาและในวันที่ต้องเผชิญปัญหาการเงินผมเลือกขายบ้านที่รักสุดหัวใจเพื่อความสุขของคนที่ผมรักยังมีอีกทางออกค่ะเชื่อเราสินเชื่อ My Home My Cash ให้คุณรับเงินก้อนใหญ่บ้านยังมีอยู่ดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือโทร02-77ตัวสินเชื่อ SCB พร้อมเชื่อคุณเงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดฝากพร้อมกันเป็นคู่ได้ดอกเบี้ย 2% ทั้งคู่สิทธิพิเศษลูกค้า CIMB Prefer ธนาคาร CIMB ไทยฝากเงินเป็น US ดอลลาร์คู่กับเงินบาทฝากประจำ12เดือนดอกเบี้ย 2% ต่อปีฝากตั้งแต่ 500,000 ไม่เกิน5ล้านบาทต่อประเภทบัญชีวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ดอกเบี้ย 2% ต่อปีฝากประจำ12เดือนเงินบาทคู่กับ US ดอลลาร์ธนาคาร CIMB ไทยโทร026267888ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะโฮมโลนจากธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ6นาฬิกา10นาทีอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจประจำเช้าวันพุธที่1สิงหาคมพุทธศักราช2561นะครับก็เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเข้าสู่เดือนสิงหาคมอย่างเป็นทางการนะครับก็ยังคงทำงานกันนะฮะวันนี้สภาพการจราจรบนถนนก็ค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับในส่วนของถนนวิภาวดีนะครับเดินทางก็ระมัดระวังกันนะครับเช้าวันนี้คุณฟังอยู่กับผมครับนิติโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์และพี่พิสารมังกรชยาครับสวัสดีครับพี่พิสารครับสวัสดีครับคุณนิติโรจน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับเข้าใจว่าส่วนใหญ่คงจะเริ่มทำงานกันจริงจังแล้วครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีหลายท่านถือโอกาสลาต่อบ้างหรือว่าจำเป็นจริงๆจำเป็นต้องลานะครับอาจจะเดินทางกว่าจะกลับถึงที่พักได้ใช้เวลา
นานมากนะกลางค่ำกลางคืนดึกๆถึงจะถึงบ้านอะไรเงี้ยนะเพราะไปติดอยู่ในช่วงระหว่างทางนะครับเพราะว่าขากลับมาคืนวันจันทร์เนี่ยก็เห็นว่ารถยังติดมากใช่ไหมฮะตามเส้นทางถนนมิตรภาพถนนเอเชียหรือแม้กระทั่งพระราม2นะฮะก็เลยทำให้เมื่อวานนี้จริงๆแล้วกรุงเทพก็ไม่ถึงกับติดมากแล้วโล่งๆนะก็จะมีบางช่วงนะหรือบางเส้นทางที่ติดนะแต่ว่าหลายจุดนี่ก็หลายคนก็ตั้งสังเกตว่าดูสงสัยคนจะยังไม่กลับมาทำงาน 100% แต่ไม่ต้องสงสัยวันนี้คงจะหยุดต่อไม่ได้แล้วนะฮะครับเพราะว่ากลางสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้วันพุธนะฮะครับก็มีเรื่องราวประเด็นข่าวมากมายเลยทีเดียวนะครับพี่ไพศาลครับที่เกิดขึ้นบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับเท่าที่ไล่ดูหลายประเด็นอะไรแบบคุณนิติโรธเป็นลูกค้าแบงก์กสิกรแบงก์กรุงไทยหรือเปล่าต้องไปตรวจนะกสิกรเป็นอยู่ฮะกรุงไทยก็เป็นฮะเลยฮะทั้งสองแบงก์เลยฮะโดนแฮกเกอร์ล้วงข้อมูลลูกค้านะฮะไม่รู้ว่าเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่ใช่ข้อมูลสำคัญโอ้ฮะแต่ว่าเขาล้วงเอาไปได้นี่ก็เดี๋ยวเกิดถึงข้อมูลสำคัญขึ้นมาก็จะยุ่งเหมือนกันนะนั่นสิฮะช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินหลายข่าวแล้วนะก่อนหน้านั้นก็มีข่าวเรื่องของการถูกจดตัวเลขบัตรไปซื้อในส่วนของอะไรนะฮะเกมออนไลน์นั่นไปแลกเงินมาซื้อของนะครับเอาบัตรไปรูดตอนเติมน้ำมันนั่นก็ถูกจดไปก็เหมือนเป็นช่องว่างอย่างนึงเด็กปั๊มจดแอบจดใช่ไหมนั่นสิฮะโอ้โหช่วงนี้ผู้คนก็เลยหวาดระแวงกันเยอะเลยนะครับบอกว่าไม่กล้าใช้บัตรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวข่าวเนี่ยรายงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้รู้กันนะครับว่าเขามีการป้องกันอะไรกันอย่างไรนะฮะวันนี้ผมก็มีมติชนแล้วนะฮะเหมือนเดิมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวที่รายงานกันอยู่ในเช้าวันนี้ของหนังสือพิมพ์นะครับครับเชิญเลยครับมาเริ่มต้นกันเลยครับคุณผู้ฟังครับกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นฉบับแรกก็จะมีหลากหลายประเด็นอย่างที่ผมเรียนเลยนะฮะขออนุญาตนำเสนอเลยแล้วกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยบอกว่าหมายจับไล่ล่าอ้วนภูเก็ตบงการฆ่า2ศพนะครับดับสยองลานจอดรถเขาชีจันรวบนะฮะสายันรับตีสนิทแอบชี้เป้าก็ออกหมายจับนะครับเสียอ้วนภูเก็ตขาใหญ่เจ้าของสถานบันเทิงในภูเก็ตกับลูกสมุนรวม3คนนะครับร่วมกันฆ่าโหด2หนุ่มสาวที่ลานจอดรถณพระพุทธรูปนะครับเขาชีจันแต่รวบแล้วนะครับ1คนได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะคนนี้เนี่ยเป็นคนชี้เป้านะครับแล้วก็คอยรายงานความเคลื่อนไหวให้กับเสียอ้วนกับทีมสังหารเนี่ยคอยขับรถ Honda CRV ตามตลอดกระทั่งศพจังหวะทั้ง2เนี่ยกำลังจะขึ้นรถก็เลยถูกยิงอย่างเหี้ยมโหดนะครับก็ตามข้อมูลนะฮะบอกว่าชายหนุ่มที่ไปด้วยเนี่ยนะครับไม่ใช่คู่รักนะครับแต่ว่ามีนิสัยเนี่ยเป็นผู้หญิงแถมยังเป็นญาติกันด้วยคาดสาเหตุที่เสียอ้วนแค้นที่เหยื่อสาวไม่ยอมรับเป็นแฟนนะครับทั้งที่เคยโอนเงินให้ซื้อรถถึง1ล้านบาทนะครับถ้าคุณผู้ฟังยังจำกันได้ก็เป็นข่าวฮือฮาในช่วงของเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับที่มีการยิงนะครับ2หนุ่มสาวที่เขาชีจันตรงนี้นะฮะตำรวจเขาก็เร่งหาหลักฐานแล้วก็นำคนทำผิดมาลงโทษให้ได้นะครับแล้วก็จะมีประเด็นอีกเรื่องนึงนะครับน้องหญิงบอกว่าถูกทุบหัวผ่าพิสูจน์ศพชัดเจนศรีวรานะครับลุยสางคดีเองเลยนะฮะสำหรับคดีนี้กองปราบนะครับก็เร่งเครื่องสางคดีน้องหญิงตายปริศนาตรวจกล้องวงจรปิดนะครับตามเส้นทางก็เตรียมจะเรียกนะฮะนายท็อปตัวเชื่อมเหยื่อนะครับโยงถึงปมค้ามนุษย์ศรีวรารุดขอความเห็นแพทย์คดีมีแนวโน้มเป็นฆาตกรรมผลตรวจกะโหลกนะครับยุบที่ท้ายทอยลักษณะเนี่ยจะถูกตีนะครับแล้วก็จะมีนะฮะประเด็นที่บอกว่าบินกลับถึงไทยนะครับ121รายติดภูเขาไฟอินโดแค่ชุดแรกนะครับอันนี้จาก216คนก็ระทึกขวัญจุดดินไหวนะครับกระทรวงการต่างประเทศยืนยันฮะ216คนไทยที่ติดบนภูเขาไฟอรินจานีในอินโดนีเซียนะครับทยอยเดินทางกลับไทยแล้วก็พบบาดเจ็บกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีฮะบอกว่าไทย
ได้จัดมิดยูนิเวิร์สชัดเจนนะครับ17ธันวาคมนายกก็ยินดีพร้อมหนุนด้วยนะฮะก็มีภาพประกอบมองว่าเจ้าภาพคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคณะผู้จัดงานประกวดมิดยูนิเวิร์ส2018แล้วก็มีนางสาวเดมีลีเนลนะครับปีเตอร์มิสยูนิเวิร์ส2017พร้อมมิดยูนิเวิร์ส2005และมิดยูนิเวิร์สนะครับ1965นะครับร่วมแถลงไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิดยูนิเวิร์ส2018ในเดือนธันวาคมนี้ครับแล้วก็จะมีฮะทูตไทยยื่นอังกฤษขอตัวยิ่งรักยันทำตามขั้นตอนบิ๊กตู่นะครับซึ้งใจหัวโขนถอดก็เหมือนกันอิทธิพรเป็นประธานกกต.นะครับนั่นก็หมายถึงคุณอิทธิพรบุญประคองนะครับอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาแล้วก็กฎหมายนะครับได้รับเลือกนะครับเป็นประธานกกต.นะฮะก็ท่านเนี่ยมีอายุ62ปีครับสามารถดำรงตำแหน่งครบวาระ7ปีได้เลยนะครับจำนวน5คนก็มีมติเสียงข้างมากนะครับให้เลือกคุณอิทธิพรเนี่ยแหละครับขึ้นเป็นประธานกกต.นะฮะแล้วก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่าน้ำป่าเขานางนอนถล่ม7หมู่บ้านอ่วมแฉ11เขื่อนเนี่ยใกล้ล้นฝนยังถล่มหนักนะครับน้ำป่าจากเทือกเขานางนอนไหลเข้าท่วม7หมู่บ้านและถนนสายหลักกลางดึกเลยนะครับชาวบ้านก็ขนของหนีน้ำนะครับกันจ้าละวันโกลาหลเลยนอกจากนี้ก็ยังเกิดดินทรุดตัวเลยทางแยกขึ้นภูชีฟ้าด้วยนะฮะบ้านเรือนเสียหาย4หลังถนนถูกตัดขาดก็ต้องอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วยนะครับนี่เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้า1นะฮะส่วนทางหน้าเศรษฐกิจนะครับก็จะมีประเด็นบอกว่าพักหนี้3ปี 300,000 แรกนะครับลดดอก 3% ครม.เทใจทุ่มมาตรการลดภาระเกษตรกรแล้วก็จะมีนะครับนบค.สั่งตามหาข้าวหาย1ล้านตันนะครับนบค.ก็คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนะครับส่วนอีกประเด็นนึงบอกว่า117ปีแห่งการรอคอยรถไฟใกล้คลอดแล้วรัฐไฟเขียวสร้างสักทีนะครับเด่นชัยเชียงของอีกประเด็นนึงครับบอกว่าเกาะติดเศรษฐกิจครึ่งปีหลังแบงค์ชาติหวั่นเรือล่มภูเก็ตสั่นสะเทือนท่องเที่ยวไทยนะครับส่วนที่หน้า9ฮะปลดล็อกครูวิภาไล่บี้ลูกหนี้แสบกยศ.ไถ่บาปหนี้ค้ำประกันแล้วก็จะมีเรื่องนี้นะครับที่เราคุยกันเมื่อช่วงต้นรายการนะฮะบอกว่าแฮกข้อมูลลูกค้ากสิกรไทยกรุงไทยโชคดียังไม่มีลูกค้าเสียหายแบงก์ชาติก็สั่งยกระดับป้องกันภัยไซเบอร์นะครับก็เป็นข้อมูลนะฮะที่ไม่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าบางส่วนเนี่ยหลุดออกไปภายนอกนะครับของกสิกรเนี่ยก็เป็นข้อมูลลูกค้านิติบุคคลที่เป็นข้อมูลสาธารณะนะครับซึ่งเขาบอกว่าหาได้ทั่วไปนั่นแหละส่วนกรุงไทยนะครับเป็นข้อมูลขอสินเชื่อลูกค้ารายย่อยแล้วก็นิติบุคคลบางส่วนนะครับก็ทั้ง2แห่งนะครับก็พบปัญหาก็จะมีการเร่งตรวจสอบทันทีนะครับนี่เป็นในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฮะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับก็จะมีประเด็นนี้ฮะเป็นประเด็นนำบอกว่าไม้เบสบอลหวดยับไฮโซสาวฆาตกรรมสยองกรุงญาติดาราแบงค์ดับอนาถคาโรงแรมหรูนะครับศาลก็ออกหมายจับลูกน้องหนุ่มคนสนิทครับก็บอกว่าล่าคู่ขานะครับล่าหนุ่มคู่ขาโหดคว้าไม้เบสบอลทุบหัวไฮโซนักธุรกิจสาวชื่อดังเชอรี่ทิติมาตั้งวิบูลพาณิชย์ญาติดาราหนุ่มแบงค์นะครับอาทิตย์ตั้งวิบูลพาณิชย์เผยคนร้ายเนี่ยเป็นลูกน้องในบริษัทนะครับคอยดูแลบัญชีทรัพย์สินให้ก่อนเกิดเรื่องนะครับก็เปิดโรงแรมพักด้วยกันนานนับเดือนนะครับวงจรปิดก็จับภาพครั้งสุดท้ายกลับเข้ามาโรงแรมด้วยกันนะครับแต่ว่ากลางดึกเนี่ยก็ออกไปอีกนะครับน่าจะออกไปคนเดียวนั่นแหละครับแล้วก็มีนะฮะประเด็นที่บอกว่าคดีน้องหญิงจ่อโยงค้ามนุษย์ศรีวราหารือนิติวิทย์รอผลชี้ชัดกะโหลกยุบนะครับก็เผยแนวโน้มรูปคดีน้องหญิงนะครับเปลี่ยนหลังศรีวราเข้าหารือหมอทีมผ่าพิสูจน์ศพรอผลชี้ชัดนะครับสาเหตุกะโหลกยุบก็ประสานปคม.นะครับสอบโยงค้ามนุษย์หรือไม่ด้วยนะฮะสำหรับกรณีนี้แล้วก็จะมีครับเข้ม4ด่าน
สกัดขยะพิษบิ๊กเต่าถกมาตรการระยะยาวนะครับกรมศุลนะฮะก็ประสานกรมโรงงานนะครับส่งเจ้าหน้าที่ลงประกบ4ด่านศุลกากรเลยนะฮะในส่วนของกรณีนี้นะครับเพื่อที่จะทำในส่วนของกรุงเทพราชบังแหลมฉบังท่าเรือคลองเตยนะครับช่วยตรวจเข้มขยะอิเล็กทรอนิกส์หลังเพิ่มความเข้มตรวจสอบแบบ 100% ทุกตู้พบสวมรอยปนเศษโลหะเลี่ยงกฎหมายเพียบเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องนี้แหละครับไทยยื่นอังกฤษส่งตัวปูกลับมารับโทษอิทธิพรนะครับอดีตทูตนั่งประธานกกต.ก็มาอยู่ในประเด็นเดียวกันนี้แล้วก็มีนะครับรัฐบาลหนุนมิสยูนิเวิร์สจัดในไทยรัฐบาลนะครับก็หนุนการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2018เวทีช่วงชิงมงกุฎนางงามจักรวาลครั้งที่67นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับเดือนธันวาคมในประเทศไทยนะครับนี่เป็นประเด็นของหน้าหนึ่งนะครับส่วนทั้งหน้าเศรษฐกิจฮะก็มีประเด็นเรื่องนี้แล้วครับที่หน้า6กสิกรกรุงไทยถูกแฮกเกอร์ปล้นข้อมูลลูกค้าแสนรายแบงก์ชาติสั่งรับมือภัยไซเบอร์แล้วก็ในส่วนของหน้า7นะครับปสย.ลุยค้ำกู้ปีนี้ 1.1 แสนล้านแล้วก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่าจี้มังกรซื้อข้าวเพิ่มล้านตันแลกโครงการรถไฟไทยจีนนะครับแล้วก็จะมีนะครับดันโรงงานสู่สมาร์ทแฟคทอรี่ใช้ระบบ IT ลดต้นทุนครับนี่เป็นในส่วนของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์หนังสือพิมพ์คมชัดลึกฮะก็จะมีประเด็นนะครับที่บอกว่าไทยขออังกฤษส่งตัวปูผู้ร้ายข้ามแดนมิกตู่ลั่นทำตามกฎหมายอิทธิพรม้ามืดประธานกกต.มาร์คไฟเขียวฟ้องนครนะครับก็ยื่นแล้วนะฮะไทยขออังกฤษส่งตัวยิ่งลักษณ์เป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับมารับโทษบิ๊กตู่ชี้เลยครับเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายมาร์คไฟเขียวฟ้องนครมาชิมแล้วส่วนอิทธิพรก็ม้ามืดนั่งประธานกกต.เผยอายุน้อยประสานงานต่างประเทศได้ดีแล้วก็จะมีนะครับคนไทยติดดินไหวถึงบ้านในหลวงทรงห่วงใยเหนืออีสานน้ำทะลักดินถล่มครับในหลวงก็ทรงห่วงคนไทยนะฮะติดเกาะลอมบ็อกนะครับในอินโดนะฮะสถานทูตเผยชุดแรก65คนเนี่ยกลับถึงไทยแล้วล่ะขณะที่น้ำป่าเขานางนอนทะลักท่วม2ตำบลกลางดึกดินสไลด์บ้านพังหลายหลังเลยนะครับส่วนถนนขึ้นภูชีฟ้าภูทับเบิกเนี่ยสุดนะฮะด้านเชียงของเชียงแสนเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเขื่อนลำเปาระบายน้ำเพิ่มนะครับก็มีภาพหลายเหตุการณ์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศนี่นะฮะอย่างภาพนี้นะครับเป็นภาพที่บอกว่าฝนถล่มฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวันนะครับก็ทำให้สภาพดินหลายพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยอุ้มน้ำไม่ไหวเกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนนะครับถนนหลายสายถูกตัดขาดบางแห่งแตกเป็นร่องลึกแล้วก็แม่น้ำสายหลักนะครับเริ่มล้นนะครับท่วมที่พักอาศัยแล้วก็ไร่นานะครับอย่างภาพนี้เป็นภาพถนนที่ขึ้นภูทับเบิกนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ซุดตัวกันหลายจุดเลยทีเดียวครับแล้วก็มีนะครับรวบทีมสังหาร2ศพเขาชีจันหมายจับแล้วบงการแล้วก็มือปืนปมแค้นสาวตีตัวออกห่างครับนี่เป็นของคมชัดลึกส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก็จะมีประเด็นที่บอกว่ากรมชลเฝ้าระวัง11เขื่อนใหญ่น้ำล้นภูชี้ฟ้าวุ่นบ้านถล่มร่วงเหวนะครับแล้วก็มีเรื่องของหมายจับเสียอ้วนคนสั่งฆ่าน้องสปายหลัง2ศพนะครับคดีสยองวัดเขาชีจันทร์แฉปมแค้นถูกสาวเมินพบข้อมูลเพ่นชายแดนนะครับแม่ฟอสนะครับยันไม่ใช่แฟนลูกชายเป็นสาวนยะนะฮะแล้วก็จะมีบอกว่าเจอค้อนซุกรถออฟนะครับส่งพิสูจน์ขี้ปมน้องหญิงดับตรวจ DNA เทียบผลศพนะครับพบรอยทุบหัวเป็ดนะครับซีดนอนเรือนจำปราบปรามก็ลงพื้นที่หาพยานเร่งติดตามตัวท็อปนะครับแล้วก็มีไทยขอตัวปูส่งจดหมายถึงอังกฤษเลือกอิทธิพรประธานกกต.ประชาธิปัตย์ลั่นฟ้องนครสองคดีนะครับ
ก็เป็นประเด็นที่รายงานเหมือนกันเลยนะฮะสำหรับประเด็นนี้แล้วก็มีเรื่องนี้แหละครับทยอยบินกลับถึงไทย216ชีวิตติดเกาะภูเขาไฟนะครับแล้วก็มีฮะเรื่องนี้ฮะปู่คออี้ได้สัญชาติไทยผู้นำชาวกะเหรี่ยงวัย107ปีสิทธิตกถึงลูกนะครับแล้วก็หลานด้วยนะฮะปู่คออี้ครับผู้นำจิตวิญญาณกะเหรี่ยงแก่งกระจานวัย107ปีก็ได้สัญชาติไทยแล้วนะครับหลังพิสูจน์ชัดเจนเกิดที่หมู่บ้านใจแผ่นดินนะครับที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับนี่เป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสดมาดูกันที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันอีกฉบับหนึ่งนะฮะไทยโพสต์ก็มีประเด็นนำบอกว่าขออังกฤษส่งปูกลับรัฐบาลนะครับลุกล่านักโทษหนีคดียันไม่ใช่การเมืองนะฮะแล้วก็มีริมแม่โขงอ่วมน้ำสูงรอบ10ปีเจ้าหน้าที่ก็ระดมช่วยแล้วก็มีครับนครคอพาดเขียงอิทธิพรประธานกกต.ตัวนี้ประเด็นหนึ่งนะฮะก็บอกว่าอนุมัติรถไฟทางคู่เส้นเด่นชัยเรียบร้อยแล้วนะครับเด่นชัยเถียงเชียงของนี่นะครับก็อัดงบลงไป 8.5 หมื่นล้านบาทจะเปิดประมูลกันกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ก็คาดว่าจะก่อสร้างประมาณสัก4ปีจะแล้วเสร็จนะครับเปิดใช้ได้ในปี2565นะครับประเด็นปิดท้ายครับแฮกล้วงตับกรุงไทยกสิกรฉกข้อมูลลูกค้านับสามรายครับนี่เป็นประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง5ฉบับครับพี่พิสารครับมาดูหนังสือพิมพ์มติชนนะครับมติชนก็มีประเด็นที่พาดหัวข่าวเรื่องแรกนี่บอกว่ามหาดไทยจัด 86,000 พรรษาพระราชินีนะชวนใส่ผ้าไทยถวายพระพรก็ทุกจังหวัดก็พร้อมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาพระราชินีในรัชกาลที่9นะครับพร้อมจัดสถานที่ลงถวายพระพรชัยมงคลชวนใส่ผ้าไทยชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อนร่วมร้องเพลงสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีนะฮะส่วนพาดหัวข่าวไม่เป็นข่าวใหญ่แต่ว่ามีภาพข่าวเพียบเลยนะก็คือ65คนไทยบินกลับชุดแรกยิ้มพ้นภัยอินโดแอร์เอเชียจัดพิเศษขณะที่ประเทศไทยระทึกภูชี้ฟ้าถล่มบ้านวินาศ5หลังจุฬาก็ถกเขื่อนลาวชี้ไม่กระทบไฟไทยนะหลายเรื่องรวมกันแต่ว่าภาพข่าวนี่ก็จะเป็นภาพนะกลุ่มคนไทยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียและติดอยู่บนภูเขาไฟริมจานีลงมาได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็มารวมตัวกันที่สนามบินลอมบ็อกอินโดนีเซียเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของแอร์เอเชียเมื่อวานนี้นะครับ31กรกฎาคมก็คงมาถึงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าบินก็ไม่นานนะอยู่ไม่ไกลมากนักจากประเทศไทยนะก็อยู่แถวๆบาหลีเนี่ยนะฮะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่นี่เป็นเรื่องBBC เปิดจดหมายลับไทยถึงอังกฤษขอตัวยิ่งลักษณ์อ้างสัญญาผู้ร้ายข้ามแดนเผยปูบินลอนดอนไปดูใบนะอิทธิพรอดีตทูตนั่งประธานกกต.โหวตพรึบหวังต่างประเทศเชื่อมั่นตำรวจก็สอบธนาธรไลฟ์เฟซบุ๊กยันไม่เลิกจัดสดคืนวันศุกร์ด้วยนะครับBBC ก็เผยหนังสือลับของไทยถึงอังกฤษขอส่งตัวปูปรับดำเนินคดีนะหัวเขียงย้อนไก่อูปัดทหารโค่นแมวปูชี้คนทั้งโลกรู้หมดลั่นเพื่อไทยยังครองใจคนอีสานบิ๊กตู่ก็ยกหัวโขนยักษ์สอนชี้เล่นตามบทบาทนายกไม่มีอำนาจสูงสุดที่เหนือกว่าคือความรับผิดชอบจิตสำนึกแล้วก็โหวตเลือกอิทธิพรนั่งประธานกกต.นะก็จะมีภาพนายกแล้วก็รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาวีรศักดิ์โคสุรัตน์ครับนำคณะผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สพร้อมนางสาวเดมี่ลีเนลปีเตอร์สมิสยูนิเวิร์สคนล่าสุดนะครับเป็นมิสยูนิเวิร์สปี2017
เป็นสาวจากแอฟริกาใต้เข้าเยี่ยมและหารือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะฮะกรณีที่เลือกประเทศไทยเป็นที่จัดประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้ครับ2018นะก็ไปพบกันที่ทำเนียบรัฐบาลโอ้นายกก็มีของขวัญมอบให้ด้วยนะฮะก็แต่งชุดไทยเอาใจเจ้าภาพอย่างประเทศไทยมาเลยนะฮะสำหรับทั้งมิสยูนิเวิร์ส2017แล้วก็เจ้าหน้าที่ของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของสหรัฐเขานะฮะแล้วก็มีบอกว่ารัฐบาลพักหนี้เกษตร 3.8 ล้านรายไฟเขียวรถไฟเด่นชัยเชียงของแฮกเกอร์ก็เจาะกสิกรกรุงไทยนะฮะขณะที่บิ๊กตู่หึ่มประมง22จังหวัดขู่รัฐบาลไม่ได้สงขลาดีเดย์ชุมนุมวันนี้ยื่นหนังสือรัฐบาลแก้7ข้อครม.ก็ไฟเขียวพักชำระหนี้เกษตรกรลูกค้าธกส.นะแล้วก็บิ๊กตู่เล่าในครม.เจอน้องหมากลางถนนขอให้บิ๊กป๊อกช่วยตามนะก็บอกสงสารหมาถูกทอดทิ้งปลาลบในครม.สองรอบสามรอบเจอบนเกาะกลางถนนหลายวันแล้วระหว่างนั่งรถมาทำเนียบบอกหน้านำเอามาเลี้ยงส่งคลิปให้บิ๊กป๊อกดูเดี๋ยวผู้สื่อข่าวคงต้องพาไปถ่ายรูปแล้วครับครับนะถ้ามาขนาดนี้แล้วนะฮะว่าหมาโชคดีตัวนี้จะเป็นหมาพันธุ์อะไรหน้าตาอย่างไรนะฮะแล้วก็มี2ข่าวอาชญากรรมอยู่หน้าแรกของมติชนด้วยนะครับก็อันแรกก็บอกชันสูตรซ้ำศพน้องหญิงตั้งปมค้อนทุบพบรอยยุบคล้ายเลข8ตำรวจก็คุมตัวเป็ดฝากขังชี้คดีพลิกส่อค้ามนุษย์ทิติราชขีดเส้น3วันจบส่วนอีกข่าวก็บอกล่าเสียอ้วนบงการฆ่าน้องปายน้องฟอสรัว7นัดเขาชีจันรวบแล้ว1คนชี้เป้านะส่วนหน้าเศรษฐกิจของมติชนครับก็บอกว่าวิตกน้ำท่วมขังกระทบภาคผลิตนะสสอเกาะติดเหตุคงดัชนี MPI ลุ้นรัฐคืนชีพนโยบายรถคันแรกนะฮะดัชนี PMI มิถุนายนบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่14นะครับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังไม่วางใจชี้3ปัจจัยกดดันครึ่งปีหลังจึงคงประมาณการโตไม่เกิน 3% นะฮะอีกข่าวนึงก็บอกคลังยึดแบบธงฟ้าประชารัฐคืนแวตใส่บัตรสวัสดิการคนจนแล้วก็กรมเชื้อเพลิงก็ชงมหาดไทยปรับสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นบสย.ก็เตรียม 1.65 แสนล้านค้ำกู้ช่วย SME เข้าถึงสินเชื่อนะครับนี่ก็เป็นหนังสือพิมพ์มติชนนะเช้าวันนี้ส่วนกรุงเทพธุรกิจครับก็ข่าวใหญ่ก็เป็นเรื่องนี่แหละครับโดนแฮกเนี่ยนะฮะบอกว่า2แบงค์ถูกเจาะ 1.23 แสนบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งเยียวยานะฮะแฮกเกอร์ล้วงกสิกรกรุงไทยผู้บริหารแจงไม่เสียหายพร้อมสอบระบบถี่ขึ้นนะอีกข่าวหนึ่งก็ไฟเขียว 1.95 หมื่นล้านอุ้มหนี้เกษตรกรนะครับเมื่อวานนี้ครม.ก็อนุมัติโครงการช่วยลูกหนี้ธกส. 3.81 ล้านรายผ่านการพักชำระหนี้3ปีพร้อมลดดอกเบี้ย1ปีอัตรา 3% ให้ทุกคนวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทแล้วก็อนุมัติรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงของ 8.5 หมื่นล้านเปิดปี65นู่นเลยครับแล้วก็อสังหางัด Big Data สแกนลงทุนลดเสี่ยงอันนี้ก็หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็ยังมีบอกเตือน3เขื่อนเข้าขั้นวิกฤตนะน้ำปูนแก่งกระจานศรีนครินทร์ปริมาณน้ำเกินเกณฑ์นายกก็สั่งหาที่ดินทำกินให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศนะฮะนี่ก็มีภาพดินสไลด์ที่อำเภอแม่เถิงจังหวัดเชียงรายแล้วก็ดินสุดตัวบนเส้นทางขึ้นลงภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะรวมทั้งทหารก็ช่วยรื้อบ้านของชาวบ้านกองก๊าซอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเกิดดินสุดตัวนะฮะก็ต้องดูแลแก้ไขกันแล้วก็นายกสั่งกรมประมงซื้อเรือคืนครับ NGO ก็ชี้มาตรการอุ้มนายทุน
แล้วก็มีเรื่องของอังกฤษส่งยิ่งลักษณ์เลือกอิทธิพรประธานกกต.นี่ก็มีอยู่ในเซ็กชันแรกนะฮะครับส่วนเซ็กชันการเงินลงทุนครับบจ.ขนเงินลงทุนนอก IVL Minor Centel รวมกว่า 8,000 ล้านไทยลักษ์เตรียมเปิดขายคอนโดดานังตุลาคมนี้แล้วก็คลังปิดจ็อบโยกย้ายตั้งละวันคุมสสคครับก็คลังปรับเล็กนะชงครม.ตั้งละวันแสงสนิทนั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลังแทนสุวิทย์โรจนวานิชที่เกษียณอายุราชการอันนี้ก็เป็นเซ็กชันการเงินลงทุนนะครับมาปิดท้ายกันที่โพสต์ทูเดย์ครับโพสต์ทูเดย์ก็บอกแฮกเกอร์ป่วนแบงก์กสิกรกรุงไทยโดนล้วงข้อมูลลูกค้าธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับมาตรการปลอดภัยไซเบอร์นะแล้วก็ลุยทางคู่สายประวัติศาสตร์นะฮะครม.ไฟเขียวรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของ 8.5 หมื่นล้านได้ใช้ปี2565แล้วก็แห่ลงทุนนอกครึ่งปี 1.5 หมื่นล้านเหรียญครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็แจงเงินไหลออกครึ่งปีแรก 1.05 หมื่นล้านเหรียญเหตุนักลงทุนขนเงินออกไปลงทุนต่างประเทศเพิ่มส่วนภาพข่าวก็จะเป็นภาพนะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาวีรศักดิ์โคสุรัตน์ก็แถลงข่าวการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สนะโดยมี3อดีตมิส3มิสยูนิเวิร์สเข้าร่วมนะก็มีมิสอาภัสราหงสกุลมิสยูนิเวิร์ส1965นาตาลีเกลโบวามิสยูนิเวิร์ส2005และเดมี่ลีเปิเตอร์มิสยูนิเวิร์ส2017คนปัจจุบันนะในงานแถลงข่าวดังกล่าวนะครับส่วนนอกจากนี้ก็จะมีประเด็น GDP ไตรมาส2ยังทะยานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องแรงอานิสงส่งออกลงทุนเอกชนรายได้เกษตรทองคำก็ราคาร่วงต่ำสุดในรอบ7เดือนนะฮะก็ทุบสถิติใหม่ต่ำสุดในรอบ7เดือนกว่าราคาหลุด 20,000 แล้วกยศ.จ่อหักบัญชีลูกหนี้ล้านรายปีหน้าแล้วก็บอร์ดยาสูบถกเคาะซื้อใบยานะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนังสือพิมพ์เจาะต่างๆพาดหัวข่าวในเช้าวันนี้นะครับคุณนิติโรจน์ครับฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับกลับมาช่วงที่2มาดูเรื่องของการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันครับเธอจะมาจากที่ใดรู้ว่าเธอคือคนสำคัญเสมอความสุขใจไม่มีเงื่อนไขแค่เราได้พบกันในวันนี้เมื่อไรที่มองหาจงมั่นใจทุกความรู้สึกที่แสนดีออมสินขอดูแลคุณธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครพี่ป้อมสายเปน้องเก๋สายช็อปคุณก๊อฟรีบตลอดนายยอดนักเดินทางยายนางชอบคนเทคแคร์ลุงแป๊ะเงินล้านป้าสำราญลูกสามเจ๊ปามขายเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครใช้ชีวิตแบบไหนเรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความเข้าใจเพราะชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยคือเป้าหมายของเรา Live Smart กรุงไทยเข้าใจคุณสำหรับผมบ้านไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างแต่มีคนที่รักรอให้กลับไปหาและในวันที่ต้องเผชิญปัญหาการเงินผมเลือกขายบ้านที่รักสุดหัวใจเพื่อความสุขของคนที่ผมรักยังมีอีกทางออกค่ะเชื่อเราสินเชื่อ My Home My Cash ให้คุณรับเงินก้อนใหญ่บ้านยังมีอยู่ดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือโทร02-77ตัวสินเชื่อ SCB พร้อมเชื่อคุณเงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดฝากพร้อมกันเป็นคู่ได้ดอกเบี้ย 2% ทั้งคู่สิทธิพิเศษลูกค้า CIMB Prefer ธนาคาร CIMB ไทยฝากเงินเป็น US ดอลลาร์คู่กับเงินบาทฝากประจำ12เดือนดอกเบี้ย 2% ต่อปีฝากตั้งแต่ 500,000 ไม่เกิน5ล้านบาทต่อประเภทบัญชีวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ดอกเบี้ย 2% ต่อปีฝากประจำ12เดือนเงินบาทคู่กับ US ดอลลาร์ธนาคาร CIMB ไทยโทร02 626 7888ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
างเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพราะเราไม่เพียงส่งเสริมการส่งออกแต่เราเป็น DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อภารกิจที่ครอบคลุมครบวงจรสายตรง1169 www.ditp.go.th 6:42 ครับกลับมาเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจกันต่อในช่วงที่2นะฮะมาดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ครับปิดท้ายเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่31นะฮะดัชนีก็เคลื่อนไหวอยู่ในทั้งแดนบวกแล้วก็ลบสลับกันครับโดยมีแรงซื้อเข้าหนุนนะฮะในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์แต่ยังมีแรงขายออกเพื่อรอผลการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดที่เขาประชุมกันวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้นะครับว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นะครับปิดตลาดเมื่อวานนี้นะครับก็ปรับตัวนะครับมาลดลงไปนะครับ 0.08 จุดนะครับถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะดัชนีสุดท้ายของวันเนี่ยยืนอยู่ที่ 1,701.79 จุดมูลค่าการซื้อขายก็ 57,000 กว่าล้านบาทครับถ้าเรามาดูจำแนกการลงทุนกันเนี่ยก็จะพบว่าเป็นนักลงทุนทั่วไปขายออกมา 1,728.04 ล้านบาทนะครับนักลงทุนสถาบันขาย 947.58 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อ 1,823.67 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เข้าซื้อ 851.95 ล้านบาทส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายกัน5อันดับแรกนะครับอันดับ1ก็คือปตท.ราคาปิด 51.25 สตางค์ติดลบไป50สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขายก็ 4,321.439 ล้านบาทนะครับซื้อขายทั้งวันนะฮะของหุ้นตัวนี้อันดับ2 CPO ครับอันดับ3ธนาคารไทยพาณิชย์อันดับ4ธนาคารกสิกรไทยและอันดับ5เป็น AOT ครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยนิกเกอิบวกไป 8.88 จุดหรือประมาณ 0.04% ดัชนีก็ 22,553.72 จุดนะครับหางเสงติดลบ 150.12 จุดหรือประมาณ 0.52% ดัชนี 28,583.01 จุดคอสปีกนะฮะบวกไป 1.75 จุดหรือประมาณ 0.08% ดัชนี 2,295.26 จุดที่เซี่ยงไฮ้นะครับบวก 7.35 จุดหรือประมาณ 0.26% ดัชนี 2,876.40 จุดซีสิงคโปร์นะครับบวก 12.70 จุดนะครับดัชนีก็ 3,319.85 จุดคอมพอสิตมาเลเซียนะครับบวก 13.99 จุดดัชนี 1,784.25 จุดมะนิลานะครับติดลบ 101.32 จุดดัชนี 7,672.00 จุดที่อินโดนีเซียนะครับติดลบเช่นเดียวกัน 91.49 จุดดัชนี 5,936.44 จุดนะครับส่วนค่าเงินนะครับค่าเงินเยนเนี่ยอยู่ที่ระดับ 111.7500 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับ33.20 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับพี่ประสานครับครับเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านชื่อท่านที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรู้สึกว่าเขาให้อ่านชื่อท่านว่าอะไรนะฮะละวลันใช่ไหมฮะครับคุณนิธิโรจน์รู้จักท่านไหมฮะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมออกไม่ได้อยู่กระทรวงการคลังมานานเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวคุณวรรณกิจเมื่อสักครู่นี้โทรมาบอกแจ้งนะว่าชื่อท่านอ่านว่าอย่างไรนะฮะนะครับมาดูเรื่องการลงทุนนะครับการลงทุนก็ปรากฏว่าตลาดหุ้นสหรัฐในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะครับวันอังคารส่งท้ายเดือนกรกฎาคมก็ดีดตัวแรงนะครับจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหลายบริษัทและข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สดใสรวมถึงรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐกับจีนจะกลับมาเจรจาการค้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับดาวโจนส์ก็บวก 108.36 จุดครับ 0.43% นะครับปิดที่ 25,415.19 จุด S&P 500เพิ่มขึ้น 13.69 จุดหรือว่า 0.49% นะครับปิดที่
2,816.29 จุดส่วน NASDAQ เพิ่มขึ้น 41.79 จุดครับ 0.55% นะครับปิดที่ 7,671.79 จุดนะฮะก็ผลสำรวจของ The Conference Board นะครับก็ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐดีตัวสู่ระดับ 127.4 ในเดือนกรกฎาคมจากระดับ 127.1 ในเดือนมิถุนายนและสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 126.5 นะฮะทั้งนี้ดัชนีดังกล่าวเป็นการสำรวจมุมมองของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและในช่วง6เดือนข้างหน้าสถานการณ์เงินของส่วนบุคคลและการจ้างงานโดยผลสำรวจก็พบว่าผู้บริโภคมีมุมมองดีขึ้นต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและลดความเชื่อมั่นต่อทิศทางเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้านักวิเคราะห์ยังอ้างฤดูรายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆที่ส่วนใหญ่ออกมาเป็นบวกนะครับเช่นเดียวกับรายงานของสำนักข่าวบลูมส์เบิร์กที่บอกว่าสหรัฐกับจีนกำลังจะกลับมาเจรจากันอีกรอบในความพยายามคลี่คลายข้อพิพาททางการค้านะครับส่วนยุโรปเองนี่แหละครับก็ได้รับอานิสงส์จากข่าวที่บลูมส์เบิร์กรายงานแหละครับว่าจีนกับสหรัฐก็ตกลงว่าจะเข้าห้องประชุมจะเข้าสู่โต๊ะการเจรจาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะไม่สาดน้ำลายใส่กันประกาศจะตั้งกำแพงภาษีกันจนกระทั่งบรรยากาศการลงทุนปั่นป่วนไปหมดเนี่ยนะฮะก็ทำให้ก็ขยับบวกกันค่อนข้างจะใช้ได้นะครับก็ฟุตซี100ตลาดลอนดอนนี่ก็บวกไป 47.91 จุดนะครับปิดที่7,748.76 จุดหรือว่า 0.62% นะครับที่ฟุตซี100ตลาดลอนดอนขยับบวกขึ้นไปในขณะที่ CC 40นี่ก็บวก 20.08 จุดนะครับ 0.37% ปิด 5,511.30 จุดดัคเยอรมันนี่ขยับบวกน้อยสุดนะ 7.30 จุดหรือว่า 0.06% นะครับปิด 12,805.50 จุดนะฮะก็กำลังวิ่งเข้าหา 13,000 จุดอีกครั้งหนึ่งสำหรับดัคเยอรมันนะฮะในขณะที่ราคาน้ำมันครับก็หลังจากที่ขึ้นมาหลายวันติดต่อกันก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้น้ำมันลงแรงนะฮะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐนะครับก็ลดลง1.37 เหรียญครับหลุด70 เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะมาปิดที่ 68.76 เหรียญต่อบาร์เรลในขณะที่เบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนครับก็ปรับลดลง72 เซนมาปิดที่ 74.25 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็นักวิเคราะห์ก็บอกว่าอิหร่านคือปัจจัยหลักที่สนับสนุนราคาน้ำมันดิบในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางกำลังการผลิตที่ลดลงหลังต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่จากสหรัฐและสงครามน้ำลายที่ลุกลามบานปลายระหว่างอิหร่านกับทางผู้นำสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามสภาวะดังกล่าวได้เจอเรื่องน่าประหลาดใจเมื่อวันจันทร์เมื่อจู่ๆประธานาธิบดีทรัมป์เสนอประชุมกับฮัสซันลูฮานีประธานาธิบดีอิหร่านแบบไม่มีเงื่อนไขครับก็ความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ช่วยทำให้นักลงทุนก็คลายกังวลและหันไปจับตามองข้อมูลปิโตรเลียมของสหรัฐซึ่งจะมีกำหนดเผยแพร่ในวันนี้ซึ่งคาดว่าสต็อกน่าจะยังเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ราคาทองคำครับก็กลับมาปิดบวกในส่งท้ายเดือนกรกฎาคมในกรอบแคบๆนะครับก็ถือว่าเป็นการบวก1วันก่อนที่ทางคณะกรรมการ FOMC หรือว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐจะประชุมกำหนดเรื่องของนโยบายการเงินนะครับโดยทองคำก็บวกขึ้นไป 2.10 เหรียญครับก็มาปิดที่ 1,223.60 เหรียญนะครับนี่ก็เป็นทองคำของตลาดโคเม็กซ์ครับส่วนราคาทองคำบ้านเราฮะเมื่อวานนี้มีการขยับกัน1ครั้งนะครับติดลบไป50 บาทราคาโกลด์สปอตสุดท้ายที่ถูกนำอ้างอิงก็คือ 1,221.00 เหรียญนะครับเทียบกับค่าเงินบาทตอนนั้นเนี่ยยังอ่อนค่าอยู่ที่33.35 บาทนะครับทองคำแท่งครับปิดตลาดก็รับซื้ออยู่ที่ 19,200 บาทนะครับขายออก 19,300 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อ 18,859.04 บาทขายออก 19,800 บาทนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ประสานครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงสุดท้ายครับครับมีคนเคยบอกว่าเราจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีจนกว่าเราจะเสียมันไป
แต่ในวันที่ไฟไหม้บ้านเราไม่มีบ้านแล้วหรอกบ้านเรายังอยู่ลูกแค่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่สิ่งที่เสียไปไม่มีความหมายเท่าสิ่งที่เหลืออยู่ขอให้มั่นใจไปต่อได้67ปีทิพยประกันภัยฉลายทุกขีดจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME คนตัวเล็กด้วยสินเชื่อเท่าแก่ 4.0 กู้ได้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% ต่อปีตลอดอายุสัญญาผ่อนนาน7ปีแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้หากผ่อนชำระดี4งวดติดต่อกันมาแล้วก็กู้ได้ถึง 200,000 บาทสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารจะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศสินค้าต้องมีคุณภาพและน่าเชื่อถือใช่แล้วยังต้องคำนึงถึงมาตรฐานสินค้ากระบวนการผลิตที่ใส่ใจถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามหลักมาตรฐานแรงงานด้วยนะถ้าทำได้ครบก็สามารถขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ T Mark สัญลักษณ์การันตีคุณภาพสินค้าไทยที่ทั่วโลกไว้วางใจได้เลยสนใจสมัครได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์โทรสายตรง1169หรือที่ www.thailandtrustmark.comฝากพร้อมกันเป็นคู่ได้ดอกเบี้ย 2% ทั้งคู่สิทธิพิเศษลูกค้า CIMB Prefer ธนาคาร CIMB ไทยฝากเงินเป็น US ดอลลาร์คู่กับเงินบาทฝากประจำ12เดือนดอกเบี้ย 2% ต่อปีฝากตั้งแต่ 500,000 ไม่เกิน5ล้านบาทต่อประเภทบัญชีวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ดอกเบี้ย 2% ต่อปีฝากประจำ12เดือนเงินบาทคู่กับ US ดอลลาร์ธนาคาร CIMB ไทยโทร02-626-7888ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย SME Development Bank สินเชื่อเท่าแก่ 4.0 ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357กลับมาช่วงสุดท้ายครับพี่ไพศาลครับครับครับพี่วรรณกิจก็โทรกลับมาย้ำให้เราทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะละวลนละวลนละวลนนะครับหรือว่าพี่บัตรนั่นเองนะฮะสนิทครับมาดูประเด็นข่าวในช่วงสุดท้ายนะฮะเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่ข้อมูลของทั้งสองธนาคารที่เราพูดถึงกันในช่วงต้นนะครับถูกแฮกเกอร์ปนข้อมูลลูกค้ากว่าแสนรายนะครับก็ล่าสุดนะครับคุณพิพิธอเนกนิธิกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยนะครับก็บอกว่ามีข้อมูลลูกค้าองค์กรของธนาคารนะครับ 3,000 รายที่ใช้เว็บให้บริการหนังสือค้ำประกันเนี่ยอาจหลุดออกไปภายนอกนะครับซึ่งธนาคารเนี่ยเขาก็แก้ไขทันทีหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นเบื้องต้นนะครับก็เกิดจากกลุ่มแฮกเกอร์ที่มีความพยายามเจาะเข้าระบบของหน่วยงานต่างๆมาตลอดเลยนะครับโดยธนาคารเนี่ยได้รายงานให้ทางแบงก์ชาติรับทราบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแผนที่จะแจ้งให้ลูกค้าธนาคารทราบเป็นรายองค์กรด้วยหากลูกค้าตรวจพบความผิดปกติของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องธนาคารก็พร้อมที่จะรับผิดชอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับธนาคารได้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลเนี่ยรั่วไหลอีกนะครับสำหรับข้อมูลที่อาจจะหลุดไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้อมูลสาธารณะทั่วไปเฉพาะของลูกค้าที่ใช้บริการหนังสือค้ำประกันผ่านช่องทางเว็บเท่านั้นนะครับเช่นชื่อบริษัทหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญด้านธุรกรรมหรือว่าการเงินของลูกค้าเลยจึงไม่น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงโจรกรรมได้นะครับส่วนคุณพยงนะครับศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็บอกว่ามีข้อมูลลูกค้าประมาณสัก 120,000 รายนะครับโดนแฮกก็ส่วนใหญ่ฮะเป็นข้อมูลคำขอสินเชื่อพื้นฐานแล้วก็ลูกค้ารายย่อยที่สมัครสินเชื่อผ่านทางช่องทางของออนไลน์นะครับโดยขณะนี้นะครับธนาคารสามารถหยุดการรั่วไหลของข้อมูลได้ในวงจำกัดแล้วก็ไม่มีความเสียหายทางการเงินแต่อย่างใดนะครับโดยธนาคารจะแจ้งลูกค้าให้ทราบพร้อมกับให้คำแนะนำในการป้องกันความเสี่ยงและเหตุการณ์นี้นะครับได้รายงานไปยังแบงก์ชาติทราบแล้วเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนะครับธนาคารแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆก็กำลังร่วมกันตรวจสอบเหตุการณ์ในเชิงลึกโดยขอให้ลูกค้าของธนาคารนะครับมั่นใจว่าธนาคารเนี่ยมีกระบวนการติดตามแล้วก็ตรวจสอบในเชิงรุกซึ่งยอมรับว่าความสามารถของแฮกเกอร์ที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ธนาคารต้องพัฒนาระบบป้องกันภัยไฟเบอร์ให้มากขึ้นนะครับทางด้านแบงก์ชาตินะครับคุณรณดลนุ่มนน
ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับนโยบายแต่ท่านครับสายกำกับสถาบันการเงินเนี่ยก็บอกว่าหลังเกิดเหตุก็ได้กำชับให้ทั้ง2แห่งครับมีมาตรการเยียวยาลูกค้าหากเกิดความเสียหายรวมทั้งได้แจ้งสถาบันการเงินทุกแห่งปิดช่องโหว่ดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยซึ่งหากเกิดเหตุพานนะครับเหตุการณ์ภัยไฟเบอร์ขึ้นอีกสถาบันการเงินเนี่ยจะต้องแก้ไขและดูแลไม่ให้ลูกค้าเสียหายเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้บริการกับสถาบันการเงินครับพี่ประสานครับคุณวิชิตประกอบโกศลนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตาบอกว่าหลังเกิดเหตุเรือร่มที่จังหวัดภูเก็ตได้ส่งผลกระทบต่อยอดนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะในกรุ๊ปทัวร์เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ลดลงไปประมาณ 30% นะครับทั้งนี้สมาคมก็อยู่ระหว่างการติดตามผลกระทบและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้กลับมาเที่ยวไทยเช่นเดิมโดยในช่วง 1-2 สัปดาห์จากนี้ไปหากสื่อโทรทัศน์และสื่อโซเชียลของจีนไม่มีการนำเสนอข่าวในแง่ลบคาดว่ากระแสของนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาคึกคักอีกครั้งขณะเดียวกันก็เตรียมเดินทางรถโชว์ไปใน4เมืองใหญ่ได้แก่ชิงเต่าเทียนจินนานจิงเหอเป่ยระหว่างวันที่16ถึง21กันยายนนี้เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและกระตุ้นตลาดซึ่งทั้ง4เมืองถือเป็นตลาดหลักของกรุ๊ปทัวร์จีนที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากคาดว่ากระแสนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากช่วงเดือนตุลาคมจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวและเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือว่าโกลเด้นวีคของจีนภาครัฐผู้ประกอบการเอกชนต่างเร่งดูแลนักท่องเที่ยวจีนทั้งเรื่องความปลอดภัยความเชื่อมั่นรวมถึงสนับสนุนการตลาดเพื่อนักท่องเที่ยวจีนรับรู้ถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยอันนี้คุณวิชิตว่างั้นนะครับแล้วก็ยังบอกนะครับว่าสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยตลอดทั้งปีนี้คาดว่าจะไม่มีผลกระทบและไทยยังมีโอกาสที่สัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้าไทยมากกว่า11ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนที่มี10ล้านคนด้วยนะครับครับวันนี้นะครับหมดเวลานะครับพี่ไพศาลครับเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะโฮมโลนจากธนาคารออมสินสานฝันเรื่องบ้านของคุณให้เป็นจริงสอบถามโทร1115ธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ